สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้ my gosh ตอนนี้นอริซ่าของเรานั้นก็ออกมาเคลื่อนไหวแบบไม่รู้จะชัดเจนยังไงก่อนนะจ๊ะบวกกับประเด็นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพ่อไรอันแทดเดอร์หรือชาร์ตที่นอริซ่าของเรานั้นกำลังแตะอันดับหรือจะเป็นข่าวสำคัญมากๆของ MTV ที่แอดเคยบอกไปแล้วนั้นตอนนี้มีมูลความจริงออกมามากยิ่งขึ้นว่าแต่จะมีเบาะแสอะไรในคลิปนี้ที่มาเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆกันบ้างมารอฟังพร้อมกันเลยนั่นเองนะจ๊ะในเมื่อเรามากันแล้วก็มาเริ่มจากความเคลื่อนไหวของนอริซ่ากันก่อนที่มาอัพ IG story รัวๆแบบจัดหนักจัดเต็มด้วยการเปิดตัวแฟนสาวของเรานั่นเองอันนี้แอบหยอกนะนี่พูดเล่นๆขำๆแล้วทุกคนอย่ามาจริงจังกับแอดเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นหลังจากประโยคนี้ในข่าวแรกนะจ๊ะจะเป็นการพูดเล่นขำๆสไตล์บอกว่าเอาใจเรือชิปลิซ่าแชงลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะซึ่งตอนนี้นอริซ่าของเราก็มีการชวนน้องโรเซ่มาเต้นเพลง Rockstar บน TikTok นะจ๊ะแล้วจากนั้นก็มาลงบน IG Story ของเราแล้วก็รี IG Story มาที่ IG หลักของตัวเองนั่นเองจ้าแหม 3-4 ทอดกันเลยนะแน่นอนว่าคนดูทุกช่องทางอย่างแน่นอนจ้ะนอริซ่าของเราแล้วก็มีการอัพภาพมุมที่แบบน้องโรเซ่กำลังนั่งเล่นบนโซฟองโซฟาอะไรอยู่ก็ว่าไปเหมือนน่าจะเป็นการมาพบเจอกันระหว่างเพื่อนทั้งสองคนที่ไม่ได้เจอกันมันค่อนข้างนานเหมือนกันนะทุกคนนะแบบต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานนะแล้วก็ยุ่งกันมากๆจะมาเจอกันสักทีนึงเนี่ยโอ้โหมันยากเย็นแสนเข็นมากแต่ก็บินข้ามประเทศเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าทั้งสองคนก็เป็นศิลปินระดับโลกทั้งคู่นะจ๊ะเป็นเพื่อนซีต่างค่ายที่ก็มาเจอกันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักเอามาฝากกันในคลิปนี้กันด้วยสำหรับใครที่เห็นแล้วก็วีดไปพร้อมกันต่อไปนั่นเองนะจ๊ะส่วนเรื่องต่อมาเรื่องนี้ก็ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่านอริซ่าก็มีการอัพ IG Story อีกตัวนึงที่น่าสนใจเพราะว่ามันไปเหมือนกับพ่อไรอันเทดเดอร์ที่ก็กำลังวีดกรีดอยู่เช่นกันเพราะว่าเหมือนจะเป็นการเปิดคลื่นวิทยุเดียวกันที่ชื่อว่า KISSFM นะจ๊ะ 102.7 อะไรก็ว่าไปซึ่งต้องบอกว่าสถานีนี้น่าจะเป็นสถานีที่ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าคุณพ่อไรอันเทดเดอร์ของเราก็เปิดด้วยนั่นเองจ้าน่าจะเป็นวิทยุขาประจำหรือคลื่นใหญ่คลื่นนึงในอเมริกานั่นเองทุกคนแล้วก็นัดแนะกันมาระหว่าง CEO บริษัทเรากับนักแต่งเพลงระดับโลกรางวัลแกรมมี่อย่างคุณไรอันเทดเดอร์นั่นเองนะจ๊ะไม่ธรรมดาทุกคนอีกคำที่สำคัญมากๆที่ตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วนะจ๊ะทาง Twitter ที่ชื่อว่า The Bob Stagers นะจ๊ะเขาก็บอกว่ามีข่าวลือบอกว่านอริซ่าของเราอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงกับ MTV สำหรับโชว์ที่ MTV VMAs 2024ที่นิวยอร์กนะจ๊ะในวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้ทางนี้นะจ๊ะก็จะมีในส่วนของแม่บียอนเซ่แล้วก็ดูอาลิป้าแล้วคนอื่นๆที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นตัวเต็งในครั้งนี้ด้วยแต่คนที่แน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นแม่บียอนเซ่กับแม่แคทตี้เพอร์รี่แต่การที่เขาเอาขึ้นปกแบบนี้นั้นนอริซ่าของเรามีโชว์แน่นอนเอ๊ะโรซาเลียไปไหนในภาพเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าน้องโรซาเลียกับนอริซ่าอาจจะไปร่วมทั้ง2คนไงแต่ตอนนี้อาจจะเป็นนอริซ่าก็ได้เพราะว่าเพิ่งออกเพลงและจำไม่ผิดปีที่แล้วเนี่ยตอนพิงเวนอมออกใหม่ๆใช่ไหมก็มีการนำเพลงที่เพิ่งมีการเปิดตัว MV ไปตอนนั้นอ่ะก็เอามาโชว์บนเวทีได้เพราะฉะนั้นก็เป็นการต้อนรับสกัดใหม่อย่างเป็นทางการในอเมริกาของนอริซ่าแบบจริงจริงจังๆเลยนะก็มารอดูกันว่านอริซ่าจะโชว์แบบไหนแอบคิดว่าต้องมีการโอ้โหแบบแดนซ์ทรงแดนเซอร์มากันเป็น10 20 30 คนคนแต่เวทีเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะคือมันก็ใหญ่แหละแต่มันไม่น่าจะจุคนเดินไปเดินมาขนาดนั้นได้อาจจะมีการปรับประยุกต์ท่าเต้นใหม่ๆอะไรก็ว่าไปก็ต้องรอดูว่าโชว์ที่นอริซ่าออกมานั้นจะจึ้งโดนใจแอดแค่ไหนนั่นเองจ้าหรือโดนใจเพื่อนๆแค่ไหนก็มารอชมกันนะอ๋อแค่คิดก็ไม่แบบก็ตื่นเต้นแล้วทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โชว์เพลงมันนี่ไปทั่วเลยมีแต่เพลงมันนี่จนเราเนี่ยรู้สึกว่านอริซ่าต้องเปลี่ยนโชว์ในหลายรอบมากๆรอบนี้มีเพลงของตัวเองออกมาแล้วก็จะได้เห็นเพลงที่เป็นของนอริซ่าจริงๆกันทุกคนดีใจด้วยเป็นโมเมนต์ที่แอดว่าแอดดูไปต้องร้อยห้าน้ำตาซึมเหมือนตอนดู MV แน่ๆทุกคนนะแล้วไหนๆก็มากันแล้วนะจ๊ะก็ไม่พูดถึงเรื่องชาร์ตแล้วก็อัปเดตสถิติต่างๆที่ตอนนี้น่าสนใจมากขึ้นไม่ได้เพราะว่าล่าสุดบัญชี K-pop ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบน YouTube เมื่อวานนะก็คือบัญชี Round Official ของนอริซ่าของเราที่มีผู้ติดตามเพิ่มมากถึง 170,000 คนแล้วก็ตามไปด้วยบัญชีอื่นที่เห็นด้านล่างนี้เลยจ้าตัวมงตัวแม่ตัวมามาเนอะห่างไม่เห็นฝุ่นก็ไม่เป็นอย่างนี้นี่เองนะจ๊ะส่วนอันต่อมาอันนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยนะจ๊ะเพราะ Rockstar ของนอริซ่าของเราก็ยังคงเปิดตัวในอันดับที่1บนชาร์ต Global YouTube Music ที่80ล้านสตรีมนะจ๊ะเพลง Rockstar ของนอริซ่าเนี่ยมีการแซงหน้าเพลง Houdini ของ Eminem ที่60ล้านนะจ๊ะกลายเป็นเพลงที่มียอดสตรีมสูงที่สุดในสัปดาห์เปิดตัวในชาร์ตเพลงยอดนิยมทั่วโลกของ YouTube ประจำปี2024ไปเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนั่นเองจ้า Oh my god คือตอนนี้แอดคาดเดาเลยว่าจะมีหลายคนเนี่ยที่แบบ
รู้สึกขัดใจกับคำนึงที่แอดต้องยอมอ่านเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกเขายังจัดโหมดของนอริซ่าเนี่ยเป็นโหมดเคป๊อปกันอยู่นะจ๊ะแต่แอดมั่นใจเลยว่าในอนาคตจะต้องเรียกนอริซ่าว่าลาริซ่ามโนบาลหรือว่าตำแหน่งอื่นๆหรือไม่แน่ก็เป็นนามสกุลนี้ไปเลยริซ่าร็อกสตาร์หรือริซ่าแรนด์อะไรก็ว่าไปนะจ๊ะแต่ตอนนี้เป็นช่วงผลัดเปลี่ยนของชีวิตก็ต้องรอกันไปก่อนนะทุกคนนะเฮ้ยแอดก็ต้องกัดฟันอ่านต่อไปอ่ะมาดูชาร์ตต่อมากันเลยดีกว่าจ้าตอนนี้เพลงยอดนิยมของศิลปินเคป๊อปประจำสัปดาห์ของ YouTube ทั่วโลกนะจ๊ะซึ่งก็ไม่ได้ชาร์ตเดียวกันกับตะกี้นะแต่อยู่ใน YouTube เหมือนกันเขาบอกว่าเป็น YouTube Music K-pop Artist in Top Songs Global นะจ๊ะนอริซ่าของเราก็อยู่ที่1เพลง Rockstar ใน YouTube เนี่ยนำขาดหลายช่วงตัวทีเดียวเชื่อว่าหลายคนชอบฟังเพลงผ่านแอปนี้เพราะมันสามารถดู MV ไปพร้อมๆกันได้ด้วยและแอดคิดว่านอริซ่าของเราก็ตั้งใจให้ดู MV ไปพร้อมกันเพราะมันมีความหมายแฝงอยู่ในภาพต่างๆที่มีการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นความเป็นไทยการนำเสนอความเป็นเอเชียแล้วก็อื่นๆอีกมากมายใน MV ที่ซุกซ่อนกันที่แอดเนี่ยก็ได้ทำไปในคลิปก่อนๆกันแล้วนะจ๊ะใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ย้อนไปฟังกันได้นะเผื่อฟังช่องอื่นมาแล้วมาฟังช่องนี้พูดไม่เหมือนกันนะเออและชาร์ตสุดท้ายที่เป็นชาร์ตที่สำคัญที่สุดก็คือ Final Billboard Hot 100 Predictions นะจ๊ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆ เนี่ยมีส่วนช่วยให้นอริซ่าของเราได้อันดับที่มากขึ้นกว่านี้นะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้มีการคาดการณ์ออกมาจากตารางต่างๆแล้วว่านอริซ่า Rockstar ของเราเนี่ยจะเปิดตัวในอันดับที่69ใน Billboard Hot 100นั่นเองนะซึ่งรายละเอียดคะแนนก็ตามตารางที่แอดเอามาฝากให้ได้ดูกันเลยนะจ๊ะว่าตอนนี้นอริซ่าอยู่ประมาณนี้ถ้าทุกคนอยากให้ก่อนที่จะถึงวันที่ประมาณ13นะที่เขากะกันไว้ด้านบนนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการสตรีมให้หนักกว่าเดิมในช่องทางต่างๆที่เพื่อนๆถนัดทั่วโลกจริงๆนะแอดขออ้อนวอนนะจ๊ะใครที่เลิกสตรีมแล้วไม่ได้นะหรือใครที่เริ่มแบบเปิดน้อยลงก็ต้องเปิดให้หนักขึ้นในช่วงขอประมาณเนี่ย 6-7 วันนี้เท่านั้นเองนะจ๊ะน้องลิซ่าของเราน่าจะเปิดตัวในระดับที่สูงกว่านี้ได้นะทุกคนเออชาวไทยนี่แหละมาช่วยกันต่างชาติเขาก็เริ่มลุกฮือแล้วเพราะว่า TikTok TikTok อะไรเนี่ยเริ่มเป็นชาวต่างชาติมีจำนวนมากแทบจะมากกว่าประเทศไทยไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะจ๊ะแต่แอดขอคัดมาให้ดู1อันซึ่งเป็นกระจกสะท้อนว่าตัวเราหรือต่างชาติก็เป็นคนเหมือนกันจ๊ะที่มานั่งฟังนอริซ่าแล้วก็หลอนหูในอาเซตให้นะซึ่งไปดูเขานิดนึงว่าเขาตลกขนาดไหนจ้าอะไรประมาณนี้ประมาณว่าฉันแปรงฟันฉันทำอะไรในบ้านทำกิจวัตรอะไรฉันก็เปิดเพลง Rockstar ทั้งวันอะไรก็ว่าไปหรือจะมีอีกอันนึงที่แอดขนลุกมากๆเป็นบรรยากาศในผับแห่งหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้แบบมีการระบุว่าเป็นผับที่ไหนแต่ว่าดูจากชาวต่างชาติที่เขาอยู่ในผับแล้วเนี่ยแทบทั้งผับตะโกนร้องเพลงลอริซ่าได้เราภูมิใจแค่ไหนอะเพลงจากฝีมือคนไทยที่ถ่ายทอดความเป็นเอเชียความเป็นไทยให้ฝรั่งได้รับรู้แล้วเขาก็ไฮป์กันขนาดนี้ทั้งเทคทั้งผับเลยอะมันเป็นอะไรที่รอมานานนะที่ศิลปินเอเชียจะทำได้ขนาดนี้คือฝรั่งโยกกันเหมือนฝรั่งเนี่ยเขาชอบกันมากจริงๆด้วยการที่ว่านอริซ่าเนี่ยมีการแรปกันอะไรต่างๆที่มีความเป็นอเมริกันมีความโดนใจฝั่งยุโรปอยู่แล้วตั้งแต่นอริซ่าเดบิวต์ตั้งแต่นอริซ่าไปโคเชล่าตั้งแต่ปี2018นู่นแล้วเขาก็โดนใจหลายๆอย่างจนตามมาฟังนอริซ่าของเราตอนนี้นอริซ่าออกเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งเพลงแล้วมีการแบบออกแอคเซนต์แรปต่างๆที่มันโดนฟาดโดนใจแบบนี้ฟังคนเดียวไปเลยแบบเต็มๆเนี่ยก็มันเป็นอะไรที่เขาก็รอคอยเช่นกันทุกคนไม่ใช่ฝั่งเราอย่างเดียวนะจ๊ะก็แอบชื่นใจทานอริซ่าทานอริซ่าเห็นเนี่ยหรือถ้าเอาทุกคนจินตนาการเป็นนอริซ่าก็ได้ฉันออกเพลงมาแล้วแบบเห็นคนมาเต้นกันขนาดนี้ร้องเพลงฉันได้ทั้งผับทั้งเทคอะเต้นกันโยกกันทั้งผับแล้วร้องร็อกสตาร์ร็อกสตาร์พระเจ้ามันเป็นอะไรที่ดีใจจริงๆนะทุกคนนะเอออะก็สำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก็มาฝากกันประมาณนี้หวังเพื่อนๆจะชื่นใจกันยังไงมาเจอกันใหม่ถ้ามีอะไรแซ่บๆจะมาเจอกันอีกแน่นอนจ้า